นี่คือสะอาดเปี่ยมพงศาลนะครับเป็นภาพเมื่อ50ปีที่แล้วขณะที่มาแสดงหนังให้กับคุณแท้ประกาศพุทธิสารซึ่งต่อมาคุณแท้ก็เป็นศิลปินแห่งชาตินะครับแล้วภายหลังคุณสะอาดเปี่ยมพงศาลก็เป็นศิลปินแห่งชาติเช่นเดียวกันนะครับหนังเรื่องนี้ชื่อเรื่องว่าเจ้าลอยนะครับแล้วก็เป็นหนังที่มีเพลงนะครับดาราที่แสดงในหนังทั้งหมดก็จะต้องเป็นผู้ที่ร้องเพลงเองเกือบหมดเลยนะครับคุณสะอาดเปี่ยมพงศาลก็ร้องเองครับเพลงนี้ชื่อว่าเพลงคนหนอคนเนื้อร้องทำนองของครูเบนจามินมาดูคุณสะอาดเปี่ยมพงศาลนะครับกับลีลาที่เป็นนักร้องแล้วก็ร้องเองครับสาวมาตอมไม่หนุ่มเนื้อหอมสาวก็ยอมมอบตัวไอ้แก่อย่างเราสาวก็ไม่พันพัวมองเห็นเหมือนควายวัวแก่ตัวแล้วก็ตายอายุสิบปีอาบน้ำก็บ่หนาวอาบได้อาบเอาหนาวบ่ฮู้เป็นจะใดอายุสาวปีบ่เคยหนีสาวใดกอดทุกวันก็ได้ทำให้ร่างกายมีแห้ง30ปีลุกจากที่หลับนอนก่อนไก่จับค้อนมันขันตอนจะแจ้ง40ปีปลายกายหน้านอนตะแคงคิดถึงแม่ไอ้แดงท้องมันแห้งหิวจังห้าสิบปีสิมานั่งทอดหุยบ่พูดบ่คุยแต่จะฟังแต่ฟังหกสิบปีเท่าเปล่าคุยก็บ่ดังเจ็ดสิบปีเนื้อหนังมีแต่หย่อนแต่ยาน80ปีหูนี่ก็จะตึงเสียงดังกังกึ่งบ่ได้ยินมาผ่าน90ปีก็ถึงที่ต้องครานลูกๆหลานๆมานั่งสงสารเวทนาอายุร้อยปีเหมือนกับผีหายใจให้บอกให้ก็ต้องตายมรณาคิดดูเอาเถิดไม่น่าเกิดขึ้นมาโยมบาลเจ้าขามาเอาข้าไปทีนั่งทอดปุยบ่พูดบ่คุยแต่ฟังแต่ฟัง60ปีเท่าเปล่าคุยก็บ่ดัง70ปีเนื้อหนังมีแต่หย่อนแต่ยาน80ปีหูนี่ก็จะตึงเสียงดังกังกึ่งบ่ได้ยินมาผ่าน90ปีก็จะถึงที่ต้องครานลูกๆหลานๆมานั่งสงสารเวทนาอายุ100ปีเหมือนกับผีหายใจให้บอกให้ก็ต้องตายมรณาคิดดูเอาเถิดไม่น่าเกิดขึ้นมาโยมบาลเจ้าขามาเอาข้าไปดี